เปิดตัวหลานชายสุดหล่อของโก้ธีรศักดิ์ตอบชัดคนมองใช้เส้นดันเข้าวงการนักแสดงมากความสามารถโก้ธีรศักดิ์ที่วันนี้ควงหลานชายสุดหล่อสไตล์โอปป้าน้องกรณ์ณัฐวัฒน์มาเปิดใจดันเข้าวงการพร้อมเคลียร์ดราม่าหลานชายถูกเพื่อนบ้านมหาภัยสาดน้ำปัสสาวะใส่ก่อกวนมานานกว่า5ปีตอนนี้หลานกลายเป็นโรคจิตตกไปแล้วผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่โก้ดวงไม่ดีเรื่องเพื่อนบ้านแต่ดวงดีเรื่อง DNA เป็นหลานจริงหรือเปล่าแอปหรือเปล่าพี่โก้รักหลานมากเห็นว่าเป็นหลานในฝันก่อนต้องบอกก่อนที่บ้านบางคนนึกว่าเปิดบาร์โฮสมีหลานชาย8คนเวลาออกมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวหล่อทุกคนเห็นแต่นี้ย้อนไป20กว่าปีเราไปเรียนที่อังกฤษและมีความฝันว่ามีเด็กคนนึงขอมาเกิดเป็นลูกเราหรือเราจะท้องหัวเราะไม่ใช่เขาบอกว่าจะขอมาเกิดเป็นลูกพี่สาวเพราะเราไม่ท้องสักทีเราตื่นก็ถามพี่สาวว่าฝันว่ามีเด็กผู้ชายอยากเกิดมาเป็นลูกเราแต่เขาจะไปเกิดที่ท้องอยู่ก่อนนะปรากฏว่าคลอดมาปุ๊บเป็นผู้ชายจริงๆในฝันเราเห็นว่าเขาสูงยาวขาวดีเหมือนเทพบุตรคือหล่อพอออกมาปุ๊บทำไมอ้วนขนาดนี้วะตอนเด็กดูปุ๊บก็คิดว่าฝันพลาดแน่แต่ในฝันสูงใหญ่เลยนะไปมาในหลาน8คนเขาสูงที่สุดเลยเขาสูง193เซนติเมตรอายุ22ขนาดโก้สูงที่สุดในบ้านตอนนี้เขา193มะม่วงออกผลไม้ไม่ต้องใช้ไม้สอยเป็นหลานในฝันเหมือนที่ฝันโก้ใช่พอคลอดมาปุ๊บเรารักและเอ็นดูเขาเนอะเห็นบอกเคยครั้งหนึ่งถึงขั้นลงไม้ลงมือเกิดอะไรขึ้นโก้เด็กๆเรามีการสอนด้วยเราเป็นคนค่อนข้างดุกับหลานนะเสียงเราจะไม่สปอยเด็ดขาดเรารู้สึกว่าเด็กต้องต่อสู้ด้วยตัวเองล่าสุดโดนซัดร้องไห้ไปทีหนึ่งล่าสุดนี่แหละเราใช้มือตีนี่แหละค่ะแต่ลักษณะเราสอนเขาเรื่อง acting เพราะเขาเข้าวงการมาเป็นนักแสดงแล้วก่อนเล่าเขาทำอะไรก่อนอีก2วันจะถ่ายทำซีรีส์ก่อนก็ไปทบทวนบทเรียนกับน้าพอน้าสอนปุ๊บก่อนเหมือนมีกำแพงของตัวเองอยู่เขาสอนอะไรมาก็ไม่ยอมทำตามที่เขาพูดความคิดเราตอนนั้นมันผิดเขาอยู่วงการมา30ปีเขามีประสบการณ์มากกว่าเขามองมุมเดียวก็เข้าใจแล้วต่างจากเราพอเขาสอนเราก็ไม่ยอมรับเหมือนมีกำแพงเขาพูดเท่าไหร่เราก็ไม่ฟังทุบตรงไหลเลยบ่อน้ำตาแตกเลยหัวเราะโก้เขาประสบการณ์น้อยให้ทำอะไรไม่มีสมาธิเลยมีกำแพงว่าทำไม่ได้ก็บอกว่ากำแพงเยอะใช่ไหมปัวกำแพงทลายหรือยังหลังจากนั้นน้ำตาแตกทุกอย่างทำได้หมดเลยหัวเราะเราก็บอกว่าเนี่ยแหละเราต้องใส่ใจเราก็โตมาแบบนี้เนอะตอนอยู่กองถ่ายบางทีทำไม่ได้สักทีเขาก็ทลายกำแพงให้แต่เราไม่ได้ไปตบหน้าเขานะต้องมีสมาธิสี่บทก็ต้องจำให้ได้ก่อนตบปุ๊บบทจำได้ซ้อมเดินแบบกับเขาก็เดินตรงทุกอย่างกลับตัวหมดเลยโก้จากที่เดินเป็นหุ่นยนต์โชคดีแค่ไหนที่มีน้าคอยประกบจัดแจงให้ก่อนมาทำงานจริงถ้าทำงานจริงแล้วทำไม่ได้ก่อนเองจะเครียดนี่จัดไปก่อนเลยเหมือนได้ครูที่จริงใจโก้ตอนเราเข้าไปใหม่ๆเรารู้สึกว่าเราอยากออกจากวงการเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ดาราเราเล่นไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจการเล่นละครยุคเราไม่มีเรียนไปถึงก็เล่นและไปตายหน้างานเขาด่าก็ด่าตรงนั้นเล่นประสาอะไรวันนี้ก็ให้เขาเคลียร์ที่บ้านก่อนเราพร้อมส่งเขาแต่สุดท้ายแล้วความสามารถเท่านั้นที่จะพิสูจน์ตัวเขาเองก่อนเมื่อก่อนเป็นเด็กเกเรมาก่อนไม่ได้เป็นผู้เป็นคนแบบทุกวันนี้กว่าจะผ่านมาได้ถึงวันนี้ก็โดนตบโดนตีผ่านมาหลายเรื่องมากเลยครับพี่โก้ไปร้องไห้ได้ไงก่อนเป็นอุบัติเหตุเรื่องการเรียนไปอยู่ในโลกของตัวเองตัดทิ้งทุกอย่างไปเลย
โก้เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออายุสัก17เขาบอกอยากทำธุรกิจลงทุนต้องใช้เงินที่บ้านเขาพ่อแม่ค่อนข้างสปอยเราก็บอกว่าอย่าไม่ได้ทำไปก็เจ๊งศึกษาหรือยังเราพูดไปด้วยความเป็นห่วงเขาตอบเรามาคำเดียวว่าเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้ให้ออกความคิดเห็นประโยคนั้นโอ้โหขนาดเราไม่ใช่พ่อแม่เขาแท้ๆเขาพูดนิ่งๆเราก็คิดว่าเราเผือกใช่ไหมเราสะเทือนใจก่อนความเสียใจมีอยู่แล้วเราก็ไม่คุยกับเขาเราก็ใจแข็งเลยนะถ้าเกิดเราพูดแล้วเขาไม่ได้อยากฟังต่อไปจะไม่พูดไม่พูดกันนานไหมก่อนเป็นปีๆก็เริ่มจากก่อนที่คิดได้ว่าที่ผ่านมาทำตัวไม่ดีจริงเราจะมีปัญหาแบบนี้ต่อไปไม่ได้ก็คุยกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้คำปรึกษาก็อยู่ที่เราเข้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเข้าไปหาเขาขอโทษเขาปรับความเข้าใจก็กลับมาเป็นน้าหลานกันเหมือนเดิมทำไมถึงใจอ่อนโก้เนื่องจากมีหลานเยอะ8คนถ้าหลานคนหนึ่งทำตัวไม่ดีฉันก็พร้อมดูแลคนอื่นต่อตอนนั้นคิดแบบนี้เพื่อปลอบใจตัวเองแต่จริงๆเราผูกพันกับเขาที่สุดเพราะเราเจอเขานานที่สุดหลังจากเขาขอโทษเราก็คิดว่าเราก็เคยเป็นวัยรุ่นดื้อถ้าสามารถกลับมาได้โอกาสเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญก็พยายามสอนแต่เขามีการระวังตัวนะเราก็ไม่ต้องสอนมากเราลงมือเลยหัวเราะซัดซะเลยโก้พูดว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาแหละแต่ดีใจที่หลานโตขึ้นและรู้จักรับผิดชอบเรื่องการงานเพราะเราเข้าวัยรุ่นตอนอายุน้อยเขาก็อายุน้อยตอนนี้เข้าวงการบันเทิงแล้วมีคนเมาส์หล่อสูงแต่เข้าวงการได้เพราะใช้เส้นหรือเปล่าโก้คอนเน็กชันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เราต้องถามความสมัครใจของเขาด้วยว่าเขาอยากเป็นไหมจริงๆหลานมี8คนมีหลายคนที่หน้าตาดีแต่เขาไม่ได้สนใจแต่ก่อนสนใจเขาบอกอยากทำงานในวงการบันเทิงเราดูปุ๊บเขาสูงตั้ง193ไม่ธรรมดาเดินแบบได้เราก็ไปหาโมเดลลิ่งก่อนไม่ได้ยัดเขาเข้าไปให้เขาไปแคสงานก่อนไปทำงานตามสเต็ปเขาแคสครั้งแรกเล่นซีรีส์ช่องวันเรื่อง House of Star เขาก็ได้เลยเราก็ตกใจตอนแรกคิดว่าอย่าทำให้เราต้องเดือดร้อนนะเพราะกลัวว่าถ้าทำไม่ดีจะกลับมาที่เราว่าเป็นนะทำไมไม่ดูแลหลานจากนั้นเขาก็เคสไปเดินแบบได้เราก็รู้สึกว่าแววเขามาแล้วถามว่าเส้นไหมเรียกว่าคอนเน็กชันดีกว่าทั้งหมดต้องอยู่ที่เด็กที่ตั้งใจและอยากทำด้วยก่อนตอนนี้กำลังออนแอร์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับHouse of Star สถาบันปั้นดาวรับชมได้ที่ช่องวันทุกวันจันทร์เวลา5ทุ่มทางช่องวัน31ก่อนมี2คาแรคเตอร์ก็อยากให้ติดตามดูในซีรีส์เลยคุณน้าดูแลหลานอย่างดีอยากให้พูดอะไรถึงน้าคนนี้ก่อนอยากขอขอบคุณน้าที่ดูแลกรมาตลอดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ไม่ทิ้งก่อนไปไหนคอยตบซ้ายตบขวาไม่เคยห่างขอบคุณมากที่สั่งสอนประสบการณ์มาจนถึงวันนี้โก้ขอให้โด่งดังเฮงๆรักษาสุขภาพมีวินัยนะลูกนะจะได้ไม่ทำให้นาเดือดร้อนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ